สวัสดีค่ะโปรปายพัชรจุฑาคงกระพันค่ะครับวันนี้เกมค่อนข้างไหลลื่นนะคะแต่ว่าก็มีจุดพลิกผันได้อีเกิลแล้วก็ชิปอินช็อต3ลงไประยะ47ล้าแล้วก็แบบช็อตนั้นเหมือนเกมก็เปลี่ยนแต่ว่าผู้ตามก็ไล่บี้มาแล้วก็ตื่นเต้นอันนี้ก็เป็นวันที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นวันนึงเลยค่ะก็นิดนึงด้วยเขาก็แบบพัดเบอร์ดี้ยาวจริงจังหวะนั้นเราไม่คิดว่าจะหลุดเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราคิดว่าเราแบบปล่อยสโตกลงก็ลงไม่ลงก็ไม่ลงแต่แบบเหมือนอ่านไล่ผิดลูกนั้นพัดเร็วไปด้วยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นพัดทางขึ้นง่ายๆอะไรเงี้ยแต่เราอ่านไล่ไม่เคลียร์เองก็เป็น1โบกี้ที่ทำวันนี้ค่ะค่ะก็ดีใจค่ะก็พยายามมาตลอดแล้วก็เราก็มีความมุ่งมั่นกับการเล่นมาตลอดแล้วก็จบที่2บ่อยมากแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็หาจุดบกพร่องว่าอาจจะเป็นช็อตหรืออาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความคิดแล้วก็พยายามที่จะค้นหามันด้วยตัวเราเองแล้วก็พัฒนาไปทีละนิดทีละหน่อยจนเราก็ก้าวข้ามผ่านมันมาได้แล้วก็ได้ชนะได้เจอชัยชนะสักทีอะไรเงี้ยค่ะโหก็ต้องขอบคุณทางครอบครัวเลยอันดับแรกนะคะที่ปลูกปั้นแล้วก็ผลักดันให้ไปมาถึงทุกวันนี้สปอนเซอร์ใจดีทุกท่านนะคะสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะคะกิกเอ็กซ์ทีโนลีเสื้อผ้าสวยๆนะคะแล้วก็ฮอนมากอล์ฟรีวิวเนียนไทยแลนด์นะคะแล้วก็กอล์ฟไพร์ไทยแลนด์นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยคือแฟนของเราเองที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยให้กำลังใจตลอดเวลาเขาเชื่อมั่นมาเสมอว่าเราทำได้แต่ทำไมตัวเราเองถึงไม่เชื่อมั่นตรงนั้นก็เขาทำให้เราก้าวมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณแฟนด้วยคุณอ๋อค่ะ